ด้วยความที่ว่าดีไซเนอร์ที่เราเลือกมาเนี่ยมีตั้งแต่สตรีทแวร์ไปจนถึงเสื้อผ้า ready to wear หรือแม้กระทั่งมีจิวเวลรี่ซึ่งเป็นจิวเวลรี่ชิ้นเล็กใส่จริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเรื่องราวของ10ดีไซเนอร์ให้เป็น1สตอรี่คอนเซ็ปต์ที่ทำก็คือดีไซเนอร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้กำกับและตัวนางแบบเนี่ยเป็นตัวละครบรรยากาศถ่ายแฟชั่นเซตวันนี้นะครับร่วมงานกับพี่นัทประกอบสันติสุขแล้วก็พี่สัญชัยนะครับก็สนุกดีครับแล้วก็พี่นัทก็โปรเฟสชั่นอลอยู่แล้วก็วันนี้คอนเซ็ปต์ของพี่นัทเขาเป็นเหมือนนางแบบ3คนเหมือนกำลังแบบซ้อมละครกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราเป็นผู้กำกับเราก็ยืนดูก็ครั้งแรกค่ะที่ได้ลงแบบว่าเหมือนกับถ่ายเป็นลักษณะสตูดิโอแบบจริงจังกับนางแบบที่ใส่งานของเราค่ะวันนี้เอาไปสัก6คะแนน7คะแนนก็พอทีมงานอาจจะต้องแบบเสียเวลากว่าที่หน้าหรือการโพสของเราจะลงตัวกับนะคะสวยนะคะเขาก็จัดคอมโพสได้ลงตัวแล้วก็ชอบตรงที่แบบค่อนข้าง close up คือถ่ายเป็นลักษณะ portrait มันจะเน้นตัวเครื่องประดับได้ดีอะค่ะหน้าละ1 2 3นี่คือคล้ายๆกับเป็นการแบบแสดงนิดหนึ่งครับเพราะว่าให้บทไปให้การ acting ไปคือซึ่งเอกก็ไม่เคยทำฉันเองก็ไม่รู้ว่าทำได้ดีขนาดไหนสไตล์ของเอกจะเป็นสไตล์ซึ่งมีเมสเซจหรือข้อความที่เอกต้องการแบบสื่อมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นงานศิลปะเช่นหนึ่งตัวธีมจริงคือ sleeping beauty คือการหยุดไว้ซึ่งเวลาฉะนั้นเสื้อมันก็จะมีการฟรีซบางอย่างเวลาใส่แล้วคล้ายๆกับว่าเวลามันหยุดอยู่วันนี้มาถ่ายแฟชั่นเซตลงนิตยสาร Vogueครับจริงๆแบรนด์ผมคอนเซ็ปต์มันเป็นโรแมนติกมาเฟียก็ทีมงานก็อยากให้มันดูเป็นดิบๆหน่อยนึงเป็นผู้ชายแบบว่าเย็นชาเย็นชาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับดูเป็นมืออาชีพมากแล้วก็แบบว่างานค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยฮะเหมือนนิตยสารเมืองนอกชอบครับเราก็อยากเห็นผลงานของเราไปอยู่บนนิตยสารนะเนาะมันเป็นความภูมิใจอย่างนึงครับนางแบบมาก่อนไม่เคยค่ะก็สนุกดีผ่านไปเร็วทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเยี่ยมครับหุ่นหน้ากลับมาปล่อยปากที่มีนี่ครับปล่อยปากดีสวยกระเป๋าอยู่ยังไงในซีนก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นนางแบบถือเหมือนเป็นบทเขาก็ถือนู่นถือนี่อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่บนโต๊ะมีกระเป๋าวางเหมือนแบบซ้อมบทนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะสวยสวยชอบมากพี่นัทแบบว่าเทพเจ้ามากทางโฟกเขาก็อยากจะนำเสนอให้มันเป็นมีคอนเซปต์ของการถ่ายรูปเข้ามาว่าเป็นแบ็กสเตจหรือเป็นการซ้อมละครหรือซ้อมดานซ์หรือเป็นการซ้อมการแสดงแล้วก็มีตัวดีไซเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดีไซเนอร์เป็นผู้กำกับก็เหมือนกับดีไซเนอร์เวลาเขาทำเสื้อทำกระเป๋าเป็นผู้กำหนดให้ผลงานนี้ขึ้นมาว่าดิเรกชันมันจะไปทางไหนดีไซน์มันจะไปทางไหนจะขายใครอะไรแบบนี้คอนเซปต์จะเป็นเหมือนแบบแฟลชแดนซ์ที่ของยูเอตี้ที่ใส่เป็นบอดี้สูทใส่ถุงน่องเลกกิ้งเป็นสีแล้วก็มีตัวเลกวอร์มเมอร์ที่เป็นสีจะเป็นสีตัดกันอย่างเงี้ยค่ะชุดที่นำมาใช้ถ่ายแบบในวันนี้เป็นชุดของคอลเลกชัน Autumn Winter เป็นคอลเลกชันใหม่ซึ่งเป็นคอลเลกชันของชุดว่ายน้ำที่ทางลาเลิฟทำเป็นครั้งแรกรู้สึกดีใจมากค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเพรสที่มันหาไม่ได้อีกแล้วก็คิดว่าถึงบอกว่าเรา appreciate มากที่ได้อยู่ใน Vogue September issue นี้ค่ะก
คือจริงๆแล้วบทบาทของทอนวันนี้คือได้โดนเซตมาว่าให้ยืนนะครับแล้วก็อยู่ในเซตเหมือนกับว่ากำลังดูนางแบบที่กำลังฝึกซ้อมอยู่3คนตื่นเต้นพอสมควรที่ต้องเตรียมการแล้วก็วันนี้วันจริงก็เกิดขึ้นก็ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเพอร์เฟคครับผมถามว่าทำเต็มที่แค่ไหนทำเต็มร้อยหรือมากกว่าร้อยจะได้ซ้ำก็มั่นใจว่าชุดของเราแล้วก็คอมโพสิชันของรูปต่างๆวันนี้อยู่ในมืออาชีพก็น่าจะออกมาได้ดีและเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบจริงๆตอนแรกก็เป็นเก่งอยู่ครับแต่ผมเห็น แต่พอสักพักก็โอเคครับชอบที่เขาใส่มูฟเมนต์ลงไปในเสื้อผ้าให้ดูเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ยืนแค่เฉยๆครับผมว่าเขาตอบเวลาดีได้ดีมากครับฝากเวลาดีด้วยนะครับร่วมเชียร์เวลาดีจนถึงฝั่งสุดท้ายได้เลยนะครับฝั่งสุดท้ายเลยฝั่งสุดท้ายเลยครับพี่โยกับพี่ดีเนี่ยเป็นเหมือนท็อปโมเดลของประเทศไทยพี่โยเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆผมเป็นเหมือนกับว่าเป็นตีประมาณว่าเป็นฟิตติ้งรูมแล้วก็ผมอยู่กับนางแบบกำลังแต่งตัวให้นางแบบอยู่มีพี่บีก็เหมือนกับกำลังใส่คอร์เซ็ตอยู่แล้วก็พี่โยกำลังเหมือนเพิ่งแต่งตัวเสร็จก็โพสท่าอะไรเงี้ยครับได้เอาสไตล์ของตัวผมออกมาได้ชัดเจนนะครับทำให้ผมมีไอเดียในการคิดว่าการถ่ายแบบครั้งต่อไปอาจจะเป็นยังไงต่อไปได้หรือเปล่าเราสามารถเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้ไปใช้ประยุกต์ได้ให้สิบเลยมั่นใจโอ้ต้องชื่นชมมากเลยค่ะแบบร้องไห้กันเลยทีเดียวต้องไปติดตามชมว่าเขาร้องไห้หนักขนาดไหนนะคะแบบถ่ายออกมาทุกช็อตสวยทุกรูปเลยค่ะคือการจัดฉากจัดแสงทุกอย่างโปรเฟชชั่นอลมากจริงคือตอนแรกก็กังวลเพราะว่าแบรนด์ณวิภาเองเนี่ยก็คือจะออกทางด้านความรักดูทางด้านสะอาดขาวแบบว่าต้องโทนสีนั้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาชูตติ้งอันนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าเหมือนมีภาพที่หลากหลายขึ้นของแบรนด์แต่ก็ยังมีความเป็นตัวณวิภาอยู่สำหรับนิตยสารเล่มเดือนกันยายนที่จองนะคะพวกเราเองก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าสายวิภาเนี่ยตื่นเต้นแล้วนะคะอยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นยิ่งกว่าค่ะทุกคนที่แบบเตรียมเหมาแล้วค่ะก็ถ้าสมมติวกหมดแผงนี่ก็พอบ้านสายอะจากที่ผมดูคนน้องๆที่เข้ามา10คนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเข้าใจตัวเองพอสมควรดีคือซึ่งคำว่าพอสมควรหมายความว่าพอที่จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆแต่มันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เขาเริ่มที่จะหันกลับเข้ามามองตัวเขาเองเขาชอบอะไรฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้ดูออกเลยว่าแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์มีสไตล์ของตัวเองวันนี้เราก็ได้เห็นวิธีการถ่ายทำrepresent เสื้อผ้าของดีไซเนอร์หรือเครื่องประดับของดีไซเนอร์ทั้ง10ท่านแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยอยากให้ทุกท่านมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะchallenge style by Toyota นะครับแต่ว่าถ้ารถเปิดออกมาแล้วเห็นเป็นรถเราก็จะดีใจมากๆค่ะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ตื่นเต้นเพราะว่าจะเป็นวันประกาศผลเกี่ยวกับToyota Yaris Challenge นะครับก็ตื่นเต้นอยากรู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับผมตอนมาก็ลุ้นครับตื่นเต้นอยากรู้ว่าเป็นของใครแอบมีลุ้นว่าของตัวเองจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันแบรนด์ที่อยากเห็นคือของ Lala Love อ่ะครับเพราะว่าแบรนด์เขาเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าสีสันสดใสแล้วก็คิดว่าน่าจะทำออกมาได้น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับบททดสอบแรกนะครับทุกๆแบรนด์ทำออกมาแล้ว
พรีเซนต์สไตล์ออกมาแล้วได้ดีพอสมควรเลยนะครับพี่พอร์ตและคณะกรรมการเนี่ยตัดสินยากมากเพราะว่าทุกๆคนทำออกมาแล้วเนี่ยมันมีความเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์ได้ดีมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกมาได้แค่เพียง3แบรนด์นะครับสำหรับผู้ชนะนะครับ3แบรนด์นั้นคือยากขับเองเลยอ่ะลาลาใช่ไหมและตลอดทั้งโครงการนี้นะครับรถคันนี้เป็นของคุณนะครับคุณสามารถขับรถคันนี้ของคุณได้ตลอดทั้งโครงการนี้เลยครับกลับบ้านได้เลยนะสิบแบรนด์นี้ขอบอกว่าส่งกันบ้านกลับมาแล้วเนี่ยกรรมการตัดสินใจยากมากเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยคาแรคเตอร์แล้วก็จะมีจุดเด่นของตัวเองที่ไม่เหมือนกันดีใจแทนพี่พิงจริงค่ะเพราะว่าแบบสวยมากเลยชอบของลาลาเลิฟนะครับเพราะว่าตอนเห็นปั๊บรู้สึกชอบในสีสันที่สดใสแล้วก็รูปลายนกฮูกที่อยู่หน้ารถของเขาเนี่ยไม่ต้องมีป้ายชื่อแบรนด์เรารู้เลยว่าเป็นของลาลาเลิฟชอบพันไหนพันที่ไม่อยู่ตรงนี้ครับ แบรนด์ที่ได้แล้วก็ที่ชอบมากที่สุดแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ลาลาเลิฟลอนดอนนะครับซึ่งเขาใช้สีสันแล้วเขาก็ใช้ตัวไอคอนของแบรนด์ลาลาเลิฟแล้วเขาก็ใช้คาแรคเตอร์ของออกมาได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็จะมีแบรนด์ของ Created คือต้องดูจริงๆว่าพอเห็นแล้วเนี่ยรู้เลยว่ามันมีลำดับความคิดแล้วมันดูออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีฮิวเมอร์อยู่ในตรงนั้นด้วยนะครับกรรมการทุกคนเห็นเป็นเอกฉันท์มากนะครับและอีกแบรนด์หนึ่งที่ชอบก็คือ Dior Design ซึ่งตรงนั้นเนี่ยชอบที่ลายกราฟิกเขาใช้ความเป็นดีไซเนอร์ซึ่งมีความคูลอยู่ในตัวเนี่ยมาออกแบบสติ๊กเกอร์ที่จะติดรถซึ่งออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าได้คาแรคเตอร์ของแบรนด์ Dior Design เห็นชัดเจนเลยครับที่เราจะรู้จักแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่เพียงรู้จักเขาได้แค่ผิวเผินเราต้องเข้ามาถึงสตูดิโอเขาเลยเพราะเราอยากรู้ว่าเขาทำงานยังไงเขาอยู่ยังไงเขาออกแบบในสิ่งแวดล้อมยังไงโฮเอ็มน่ารักมากเป็น family business ถ้าเกิดคุณใส่เอ็ม79ไปงานแต่งงานเนี่ยเจ้าสาวต้องตายแน่ๆพี่ฟอร์ดมาดูคือห้องนี้คือเงินทั้งนั้นเลยนะใช่แต่ไอ้ที่มาที่ของออเนี่ยมันต้องเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้ป่ะสิเกตชีฟองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีช่างเมืองไทยน้อยคนแล้วนะได้ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมพาเข้าไปดูแต่ว่าไม่อนุญาตให้ถ่าย